ประสบการณ์ปฏิบัติธรรมเรื่องกรรมฐานแก้สันดานเรื่องราวการปฏิบัติกรรมฐานจากคุณชวนสองแก้วเมื่อก่อนนั้นตัวผมจัดว่าเป็นคนเกเรคนหนึ่งซึ่งทุกคนรู้จักกันดีและเป็นที่เอื้อมระอาแก่ญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งทุกโรงเรียนทุกสถาบันการศึกษาที่ผมได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาต่างก็รู้จักผมในฐานะคนก่อความเดือดร้อนให้โรงเรียนให้สถาบันการศึกษาไม่สนใจเล่าเรียนไม่ค่อยเข้าห้องเรียนหรือบางครั้งคอยแซวอาจารย์ที่สอนและชวนเพื่อนข้างเคียงคุยจนส่งเสียงรบกวนคนอื่นๆอยู่เป็นประจำตลอดเวลาการศึกษาที่ผ่านเลยมามันอาจจะเป็นกรรมเก่าที่ให้ผลอยู่หรือยังไงก็ไม่ทราบได้ที่ทำให้ผมผ่านการสอบไปได้ทุกครั้งและทำคะแนนได้ดีเสียด้วยจนในที่สุดก็เข้าสอบชิงทุนรัฐบาลได้ในการศึกษาทุนรัฐบาลนั้นต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หลายอย่างต้องทำสัญญาไปเรียนหากเรียนไม่จบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของทุนที่ทำสัญญาไว้ก่อนจะไปเรียนเป็นนักเรียนทุนสถาบันการศึกษาที่ไปเรียนเขาเข้มงวดกวดขันมากต้องอยู่ในความควบคุมของอาจารย์ฝ่ายปกครองและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดทำผิดไม่ได้เป็นต้องโดนตัดคะแนนความประพฤติหากโดนตัดคะแนนความประพฤติเกิน30คะแนนจะโดนไล่ออกจากการเป็นนักศึกษาทันทีและหากเรียนไม่ได้เกรดตามที่กำหนดก็โดนไล่ออกเช่นกันหากโดนไล่ออกนั่นหมายความว่าทั้งผู้รับทุนและพ่อแม่ต้องเดือดร้อนเนื่องมาจากต้องใช้ค่าเสียหายกับเจ้าของทุนเขาว่ากันว่านิสัยคนเราเปลี่ยนง่ายแต่สันดานเปลี่ยนยากตัวผมก็เหมือนกันหลังจากเข้าไปเรียนแล้วความเป็นคนเกเรไม่ได้เปลี่ยนตามไปด้วยไปอยู่ที่ไหนก็สร้างความวุ่นวายให้กับที่นั่นไม่ทันเข้าปีที่2คะแนนความประพฤติ30คะแนนโดนเฉือนหมดแล้วจากการหนีออกนอกเขตจังหวัดไปมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนพอโดนตัดคะแนนความประพฤติ30คะแนนเป็นอันต้องหยุดแล้วใครจะยุแย่อย่างไรก็ต้องเฉยแล้วไม่กล้าแย้มกลัวโดนไล่ออกจึงต้องเก็บความรุ่มร้อนไว้ภายในกดดันความโกรธไว้ภายในและคิดว่าสักวันหนึ่งหากมันมากๆเข้าคงจะระเบิดออกมาได้และเมื่อเป็นเช่นนั้นนั่นคือความผิดที่ไม่อาจจะแก้ไขได้จะทำให้ตนเองและพ่อแม่ต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนจนกระทั่งวันหนึ่งไปพบหนังสือเขียนหัวข้อว่าหลักสมาธิภาวนาสำหรับผู้ไม่ว่างจากภารกิจประจำวันเขียนโดยคุณหมอชินโอสถหัดบำเรออธิบายหลักสมาธิสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างจากการทำงานในชีวิตประจำวันอธิบายหลักสมาธิโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกระลึกสติไว้กับลมหายใจหายใจออกยาวกำหนดรู้หายใจออกสั้นกำหนดรู้หายใจเข้ายาวกำหนดรู้หายใจเข้าสั้นกำหนดรู้ถ้าสมาธิลึกมากเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจไว้ที่จุดสัมผัสจุดใดจุดหนึ่งในหนังสือเล่มนั้นยังได้อธิบายว่าหลังจากปฏิบัติแล้วผลเป็นอย่างไรบอกถึงระดับฌานต่างๆไว้ด้วยเมื่อผมอ่านแล้วก็รู้สึกชอบใจและสนใจขึ้นมาทันทีอยากทดลองว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่ก็พยายามอ่านทบทวนจนจำได้แล้วก็คิดว่าอย่างไรเสียคืนนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้ตามปกติในหอพักนั้นเป็นห้องกว้างๆและมีเตียงเรียงเป็นแถวยาวเหยียดมองเห็นกันหมดว่าใครนอนกันยังไงในหอพักนั้นจึงหาความสงบไม่ได้มีแต่ความวุ่นวายเต็มไปด้วยเสียงอึกทึกครึกโครมจึงไม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะฝึกกำหนดลมหายใจผมจึงตื่นนอนตีสี่ซึ่งในเวลาดังกล่าวทุกคนกำลังหลับกันอยู่เมื่อตื่นแล้วก็แอบไปนั่งฝึกสมาธิที่เฉลียงด้านหนึ่งของหอพักช่วงนั้นอยู่ในระหว่างเดือนมกราคมอากาศกำลังหนาวยิ่งตอนตีสี่ด้วยแล้วหนาวสั่นสะท้านกันเลยทีเดียวแต่ด้วยความอยากรู้อยากทดสอบว่าเมื่อฝึกสมาธิแล้วมันจะเป็นจริงตามที่เขาว่าไหมจึงนั่งลงบนพื้นห้องในท่านั่งสมาธิแล้วกำหนดนับลมหายใจเข้าออกในตอนแรกหายใจยาวๆก่อนกำหนดลมไว้ที่จุดสัมผัสปลายจมูกหายใจออกยาวรู้หายใจเข้ายาวรู้จนลมหายใจละเอียดขึ้นลมหายใจจะสั้นเข้า
ก็กำหนดลมหายใจเข้าสั้นรู้หายใจออกสั้นรู้จนเวลานานพอสมควรลมหายใจละเอียดมากขึ้นก็กำหนดลมรู้แต่ว่าขณะนั้นหายใจเข้าออกจนกระทั่งเกิดอาการเหน็บชาที่เท้าอย่างมากทำให้จิตฟุ้งซ่านมากใจหนึ่งบอกว่าเลิกเถอะอีกใจหนึ่งบอกว่าฝึกต่อเถอะจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ในใจเถียงกันไปเถียงกันมาตกลงว่าใจที่ให้ฝึกต่อชนะก็กำหนดต่อไปอีกจนตัวเองรู้สึกว่ามีความโครงเคลงเอียงไปมาเหมือนจะล้มแต่ก็เพ่งลมหายใจไว้ที่ปลายจมูกต่อไปจนเกิดความโปร่งโล่งเบากายเบาใจเย็นช่ำใจและในขณะนั้นรู้สึกว่าตัวเองลอยสูงขึ้นไม่รู้สึกสัมผัสกับพื้นเลยความปวดเมื่อยเหน็บชาที่เท้าเมื่อก่อนนี้ไม่มีหลงเหลือไว้เลยก็ดำรงอยู่ในสภาวะนั้นนานเท่าไรไม่รู้ได้เมื่อกำหนดรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็รุ่งสางแล้วแต่ความอิ่มอกอิ่มใจที่ได้รับนั้นไม่จางหายไปจากใจเลยยังคงเย็นชื่นฉ่ำใจอยู่ตลอดเวลารู้สึกตื่นเต้นในรสสัมผัสทางจิตใจที่เพิ่งเจอนี้เป็นครั้งแรกวันนั้นนั่งฟังอาจารย์บรรยายรู้สึกว่าน่าฟังเป็นพิเศษและจดจำได้ดีด้วยไม่อยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆรสแห่งธรรมที่สัมผัสเจอมานั้นมันอาบเอิบจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่จางคลายหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาผมก็ต้องหามุมอันสงบเงียบเพื่อฝึกกำหนดลมหายใจเข้าออกทุกคืนทั้งก่อนนอนและก่อนรุ่งสางจากการปฏิบัติดังกล่าวทำให้ผมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากคนที่เคยมีความประพฤติเกเรเกเรกลายเป็นคนเรียบร้อยสุขุมสำรวมจากคนชอบดื่มเหล้ากลายเป็นคนเลิกเหล้าได้อย่างเด็ดขาดจากคนที่เคยโมโหร้ายง่ายกลายเป็นคนที่ปล่อยวางควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรู้สึกว่ายิ่งของคนอื่นด้วยแล้วสามารถบอกได้ทันทีที่เห็นจนกระทั่งเพื่อนมีปัญหาอะไรก็มักจะมาหาผมให้ช่วยชี้แนะหาทางแก้ปัญหาเกือบทุกครั้งไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถลงรู้ข้อสอบลงหน้าก่อนสอบได้ตอนแรกๆเพื่อนไม่ค่อยเชื่อพอปรากฏว่าจริงครั้งหลังๆเพื่อนยอมรับและเรียกผมว่าอาจารย์บ้างท่านมหาบ้างหลวงพ่อบ้างส่วนตัวผมก็เฉยแล้วแต่เขาจะเรียกกันว่าอย่างไรการเล่าเรียนของผมก็ดีขึ้นตามลำดับปรากฏว่าเมื่อจบการศึกษาผมได้เกรดสูงสุดของสถาบันสร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่อาจารย์ทั้งฝ่ายปกครองและอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างมากที่เล่ามาทั้งหมดนี้ขอรับรองว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่พิสูจน์ว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนานี้สามารถชี้แนะชักนำชุดกระชากตัวผมให้คลี่คลายออกจากบ่วงแห่งมารสามบ่วงอันครอบงำผูกมัดจิตใจมนุษย์อยู่ตลอดเวลานั่นคือบ่วงโทสะบ่วงโมหะและบ่วงโลภะจากหลักสมาธิภาวนาสำหรับผู้ไม่ว่างจากภารกิจในชีวิตประจำวันของคุณหมอชินโอสถเท่านั้นที่เป็นประทีปสองทางแห่งธรรมของพระพุทธองค์ให้กับผมและผมก็เห็นแล้วว่าทางแห่งธรรมเป็นทางที่จะฉุดกระชากสัตว์โลกให้หลุดพ้นไปจากวังวนวัฏฏะสงสารทางที่พระพุทธองค์ได้ชี้แนะมากว่า 2,500 ปีแล้วในปัจจุบันผมได้เรียนจบแล้วและได้เข้าทำงานในสถาบันอันทรงเกียรติแต่ผมก็ยังปฏิบัติธรรมเรื่อยมามิได้ขาดจากอำนาจการปฏิบัติธรรมดังกล่าวได้ช่วยผมประสบความสำเร็จในด้านต่างๆในชีวิตอย่างคาดไม่ถึงนี่แหละธรรมะปฏิบัติเมื่อใดให้ผลเมื่อนั้นแล้วท่านล่ะไม่ทดลองปฏิบัติธรรมดูบ้างหรือ